สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็กลับมากันแล้วหลังจากหายไปอาทิตย์นึงเลยนะครับผมพอดีป่วยนะก็เลยพักไปนะครับวันนี้เนี่ยกลับมานะครับผมเราก็เอาความรู้ที่น่าสนใจอันหนึ่งมาเล่าละกันแต่เนี้ยเองเนี่ยก็ต้องขอเคลมเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มเล่าเลยว่าทฤษฎีหลายๆอย่างเนี่ยมันยังเป็นแค่สมมติฐานอยู่ครับยังไม่ได้มีหลักหรือข้อใดพิสูจน์ได้แต่มันเป็นเหมือนหนึ่งในสมมติฐานที่นักวิจัยนักวิชาการเนี่ยเขาตั้งมาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็รวมไปถึงมนุษย์เพศชายด้วยแหละครับที่มนุษย์เพศชายเนี่ยถ้าเราไปดูกันตามแบบเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอ่ะมีลักษณะหนึ่งที่มนุษย์เพศชายเนี่ยดูจะมีเหมือนกันอาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผู้ชายอ่ะต่างจากผู้หญิงแน่ๆนั่นก็คือผู้ชายเนี่ยมีหนวดมีเคราเต็มหน้าเลยนะครับผมหรือเรียกว่าขนที่หน้าก็ได้นะ facial hair อ่ะผู้หญิงอ่ะมีไหมมีบ้างแต่มันนิดหน่อยมันไม่ได้มีแบบเป็นเคราเฟื้อยลงมาเลยอ่ะถูกไหมผู้หญิงอาจจะมีหนวดเบาๆได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยหนวดเคราส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่ที่ผู้ชายซะมากกว่าซึ่งณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีหลายๆคนที่มีเยอะมีน้อยแตกต่างกันออกไปนะครับผมถ้าเป็นคนเอเชียแบบอีสเอเชียเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีหนวดเคราถ้าเป็นคนยุโรปเนี่ยโอ้โหเคราเฟิร์มเลยถูกไหมอ่ะอันเนี้ยมันก็เป็นความแตกต่างกันที่แตกต่างกันไปตามการเจริญเติบโตวิวัฒนาการของแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ได้หาจุดมาว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราต้องมีเคราอยู่ที่หน้าด้วยทำไมผู้ชายต้องมีเคราและบางคนทำไมมันถึงไม่มีกันล่ะมันแตกต่างกันยังไงบรรพบุรุษของสองคนนี้เขาทำอะไรแตกต่างกันอย่างนั้นหรอทำไมฝ่ายหนึ่งถึงมีเคราอีกฝ่ายหนึ่งถึงไม่มีเคราแล้วก็ฝ่ายที่มีเคราเองเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าขนจะดกทั้งตัวเพราะว่าหัวก็ล้านได้เหมือนกันแบบหัวล้านเป็นไข่ดาวเลยแต่เคราเฟิร์มเลยเราก็เห็นกันมาแล้วนี่ครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเคราเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากกว่านั้นครับทีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยคาดคะเนกันมาผ่านโครงกะโหลกของมนุษย์รูปกะโหลกของมนุษย์นี่แหละแล้วก็ได้ค้นพบอย่างหนึ่งมาได้ครับว่าหนึ่งเลยเพศชายเนี่ยเป็นเพศที่คอยดูแลปกป้องผู้หญิงถูกไหมในตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมาเองมนุษย์เนี่ยต่อสู้รบราฆ่าฟันกันมาตลอดนะครับผมเป็นพันปีสู้กันมานานมากๆณตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนโลกจะสงบนะแต่สงครามก็กำลังกลับมาอีกแล้วถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้เองเนี่ยจะรบกันด้วยปืนรบกันด้วยระเบิดแล้วแต่หากเราย้อนกลับไปในสมัยก่อนรบกันด้วยอะไรรบกันด้วยดาบรบกันด้วยมัดรบกันด้วยหินรบกันด้วยอาวุธต่างๆที่เข้ามาปะทะร่างกายนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีคนมานั่งซิมูเลตการจำลองการต่อสู้กันก็คือการสักเข้าไปที่หน้าเต็มๆเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นใบหน้าที่เกลี้ยงเกาเนี่ยนะครับผมคุณโดนสักเข้าไปโป้งเนี่ยกรามคุณแตกได้เลยกรามหักได้เลยแต่ทีนี้เองถ้าเรามีเคราเฟิร์มเลยเนี่ยนึกถึงนักรบไวกิ้งนึกถึงนักรบโบราณเคราเฟิร์มเลยปล่อยโป้งเข้าไปจะทำให้ความเสียหายเนี่ยนะครับผมมันอยู่ที่ราวๆประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองคือเคราเนี่ยนะครับผมมันทำหน้าที่เป็นเหมือนที่กำบังลดแรงปะทะได้นั่นเองครับเขาก็เลยได้ตั้งสมมติฐานกันมาว่าที่มนุษย์เราเนี่ยที่เป็นเพศชายนะต้องมีเคราเยอะๆเนี่ยนะครับก็มาจากสาเหตุนี่แหละแล้วมนุษย์มันก็ต่อยตีกันมาเป็นพันๆปีอะถูกไหมเพิ่งจะมาเลิกต่อยตีเอาปืนมายิงกันเนี่ยก็ไม่นานนี่เองเพราะฉะนั้นเองอะมันก็เหมือนอีโวลฟ์มานะครับผมมีวิวัฒนาการมาให้คราวเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่คอยปกป้องหน้านะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยไอเหตุผลตรงนี้มันก็ซัพพอร์ตได้ด้วยการที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เพศที่จะมาต่อยตีกันถูกไหมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายทั้งนั้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงไม่มีหนวดคราวแบบผู้ชายแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีการพิสูจน์ได้ 100% ก็เป็นเหมือนสมมติฐานของนักวิชาการขึ้นมานะครับผมก็ฟังดูแล้วผมคิดว่าก็น่าสนใจดีเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมถ้าคุณมีหนวดคราวเยอะเนี่ยนะครับคุณอาจจะสืบสายเลือดมาจากยอดนักรบหรือว่าตระกูลต้นตระกูลที่ย้อนกลับไปสัก10รุ่นเลยอาจจะเป็นทหารก็ได้อาจจะต้องไปรบในสงครามมันก็มีความเป็นไปได้กันทั้งนั้นส่วนคนที่อาจจะไม่ได้มีเคราหน่อยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะแปลว่าบรรพบุรุษของพวกเขานั้นไม่ได้รบกันเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาละกันนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องราวของการต่อยตีสู้รบราฆ่าฟันอย่างเดียวมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเช่นสภาวะอากาศภูมิลำเนาสภาวะสังคมมากมาย108,000อย่างไม่สามารถการันตีหรือว่าแนโรมาได้เป็นแค่เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหน
หรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ creative นะอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ